สวัสดีทุกท่านครับกับดักแมลงสาบจากร้านนารารังนกนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าปัญหาแมลงสาบสำหรับบ้านนกเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับสำหรับบ้านนกทุกๆหลังนะครับวันนี้ก็เลยพามาชมอีกหนึ่งวิธีการในการจัดการกับไอ้ตัวแมลงสาบที่อยู่ในตึกนกนะครับหรือบ้านเรือนอาคารโกดังต่างๆนี้ได้หมดเลยนะครับใช้งานง่ายๆมากนะครับตัวนี้เป็นระบบกับดักแบบตัวนี้บันพับแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับเข้าได้ออกไม่ได้นะครับมีทางเข้าทั้งหมด3ทิศทางนะครับ3ทางเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะเข้าไปแล้วก็จะออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่เหยื่อนะครับใส่เหยื่อก็จะเป็นพวกมเมล็ดถั่วปนนะครับเป็นถั่วปนปกติธรรมดานี่นะครับก็ใส่เข้าไปในขวดตัวนี้แล้วก็ไปวางไว้ในจุดที่ในอาคารในตึกนกนะครับหรือในอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับโรงงานโกดังหรือทุกๆที่นะครับที่เราคิดว่ามันมีแมลงสาบเยอะจนเป็นที่น่ารำคาญเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับเอาเหยื่อก็คือถั่วปนนะครับถั่วปนที่เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะครับได้หมดเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปวางนะครับง่ายมากๆนะครับแมลงสาบก็จะเข้าไปในนี้นะฮะเราจะออกไม่ได้ครับจะออกไม่ได้แล้วเราค่อยออกไปเอาออกไปกำจัดอีกทีนึงนะครับมาดูการใช้งานจริงกันนะครับนี่คืองานใช้งานจริงในบ้านนกนะครับในตึกนกนะครับเห็นไหมแมลงสาบเข้าไปเต็มเลยนะฮะมันดันเข้าไปได้ใช่ไหมแล้วพอออกมันก็ออกไม่ได้ไม่ได้ยังเอาลงไปอีกฮะนะครับนี่นะฮะนี่คือผลงานนะครับใช้จริงไม่เหลือนะครับมีเท่าไหร่ติดหมดนะครับเห็นไหมฮะปริมาณเยอะเลยนะครับขาเข้าได้ครับขาออกหมดสิทธิ์นะครับเพราะนั้นท่านใดสนใจสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ร้านนารารังนกนะครับขอบคุณครับ